โชคดีโชคดีขับรถผ่านเห็นนกกระทุ่งเห็นนกกระทุ่งหลายมารอกินปลาดูความงามทะเลสาบอิลาวาลาพูดละปากเพิ่นน่ะพี่น้องจ๊ะพ่อค้าเขาไปไกลบ้านใดวันนี้จะเป็นเขียงแล่ปลาเวลาคนมาตกเบ็ดบริเวณนี้ไหมคะก่อนที่จะกลับบ้านเขาก็จะมาแล่เอาพบปลาออกนกกระสิมาลอบกินนั่งสินะคะแล้วก็บางทีก็จะมีเหมือนเทศบาลนั่งสินเนาะปลามะแล่ให้นกกินเป็นอาหารมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนก็อยากเห็นนกแต่ว่ากฎหมายออสเตรเลียมาห้ามไม่ให้อาหารนกอาหารสัตว์ในที่สาธารณะนกมีหลายเลยค่ะหลายสายพันธุ์แล้วก็สวยงามนกเวลาเขากินอิ่มทั้งนกนางนวลนกเต็มไปหมดเลยค่ะหอยก็หลายหอยนางรบนี่เต็มเลยเลยค่ะพี่น้องค่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นทั้งรถบ้านเนาะมาจอดนอนแล้วก็สนามเด็กเล่นเตาย่างบาร์บีคิวฟรีบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีผู้คนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาปิกนิกวันหยุดนี่ต้องจองคิวเลยนะคะเตาย่างบาร์บีคิวมีจำนวน1 2 3 4 5 6 7จุดพี่น้องเฉพาะริมฝั่งนี้นะคะนอนรออาหารสบายใจเชิบเลยนกกระทุ่งเสียงดังๆหวนร้องปลาก็เยอะๆนะคะปลาเยอะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าเห็นแต่กล้องซูมอะไรเคยซูมแล้วเพื่อนๆก็ไม่เห็นปลาทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ตอนนี้เข้าหน้าสปริงอากาศก็ยังหนาวอยู่เป็นบางวันพี่น้องค่ะวันนี้น่าจะประมาณ18-19 องศาทั้งหนาวทั้งลมบางวันก็ร้อน20-21อย่างสินะคะได้ภาพสวยนกนางนวลบินนี่ภาพสวยเวลาถ่ายวิดีโอแล้วเห็นนกบินนี่โอ้พี่น้องมีความสุขหลายได้มาอีกแล้วมามันเป็นภาพที่สวยงามที่เราไม่สามารถกำหนดได้นี่พี่น้องคะภาพธรรมชาติแบบนี้ไม่ว่าจะเห็นกี่ครั้งนี่ใกล้ๆนี่แต่มีความสุขเลยค่ะแบ่งปันความสุขล้วนๆที่ริมทะเลสาบอิลาวาลาในรัฐนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ